ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยน้องพลอยสวัสดีค่ะเอาวันนี้มางานแถลงข่าวมิสแกรนด์สระบุรีนะคะแล้วก็เราเนี่ยลงจังหวัดไหนเอาปีนี้ก่อนก็ปีนี้ได้เปิดตัวไปแล้วนะคะว่าจะกลับมาอีกครั้งค่ะในปี2023จากปี20เราได้ท็อป10มิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปแล้วใช่ค่ะก็ปีนี้นะคะกำลังทำการบ้านอยู่ดูจังหวัดอยู่ตอนนี้คนถามไดเรกจนเฟซแตกมากค่ะว่าแบบว่าไปภาคไหนกลางอีสานเหนือหรือใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเลยตอนนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่มีเลยไปต่อแน่นอนปีนี้ไปต่อแน่นอนค่ะปี2023แต่ว่าจังหวัดไหนอ่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะเราจะแจ้งอย่างรวดเร็วเลยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับปีหน้าเนี่ยที่จะลงในมิสแกรนด์เวทีใหญ่เนี่ยจะต้องมัดใจกรรมการปีนี้มงแน่นอนมันต้องหลายอย่างนะคะเพราะว่ามิสแกรนด์เนี่ยพี่นวัชเขาบอกอยู่แล้วว่าเราต้องพร้อมใช้ซึ่งถ้าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่ห่วงเลยสำหรับตัวเองแต่เรื่องที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยก็คืออาจจะมีการเรื่องของการพูดการสปีดการตอบคำถามบนเวทีนะคะแล้วอย่างสำคัญนะคะคือเรื่องโซเชียลอันนี้สำคัญมากเพราะว่าคุณอิงฟ้าทำลายสถิติไว้เลยตั้งแต่มีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาแบบมันคิดหนักเหมือนกันนะคะตรงนี้แหละที่หนูกำลังทำการบ้านเพิ่มมีการเรียนเรื่องการทำคอนเทนต์ทำออนไลน์เพิ่มเติมขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ฝากไอจีคุณผู้ชมได้เลยได้ค่ะก็ปีนี้นะคะพอจะทำให้เต็มที่นะคะเชื่อเลยนะคะว่าพลอยคนนี้จะกลับมาแบบว่าปังกว่าเดิมแน่นอนไม่ทำให้ผิดหวังการเรื่องของภาษาเรื่องของการตอบคำถามเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกคนหายห่วงแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าเพจ Facebook Pair Ploy ค่ะ PRAEPLOY ค่ะส่วน IG นะคะ Pair Ploy เช่นกันค่ะ underscore แล้วก็ SSW ค่ะได้เลยขอบคุณน้องแพรมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย